ครับกูรูมี่ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงสายกินนะครับบายกูรูมี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอาจจะแบบว่าแปลกตาไปบ้างเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะครับก็เปิดใหม่มาไม่นานนี้นะครับที่นี่ชื่อเรียกว่าโรงแรมนะครับโรงแรมอยุธยารีทรีตนะครับเป็นสถานที่ขายอาหารนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่พักในสไตล์วิถีไทยแบบบ้านเรือนไทยนะครับของอยุธยานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณต้องห้ามพลาดเมื่อมาจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับอาจารย์นิมิอยากจะบอกว่าถ้าคุณมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์กรุณาจองก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะเต็มในส่วนที่อาจารย์นิมินั่งตรงนี้เขาเรียกว่าวิวสวยสุดแล้วฮะเนาะวันนี้แบบไม่ได้มาแบบว่าเราจองนะเรามาแบบว่ามาเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้ก็เปิดวันที่2นะครับวันที่2ก็มีการมาตรการการผ่อนคลายนะครับก็สามารถนั่งทานอาหารในร้านได้โรงแรมที่พักก็สามารถเปิดได้อยุธยารีทรีตเป็นอีก1สถานที่ที่คุณต้องห้ามพลาดเมื่อมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างมากอาหารไทยเสาร์ที่ก็จะมีขนมไทยนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่นี่ก็จะมีพิซซ่าสดซึ่งเป็นเชฟชาวต่างชาตินะครับอันนี้เขาก็ทำแป้งสดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่แพงนะสนนราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าๆแต่ความสดเนี่ยแน่นอนและนี้ก็จะเป็นนะครับน้ำอุทัยนะครับน้ำอุทัยผสมโซดานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอัญชันคาราเมลนะคือแบบเอาความเป็นไทยกับความที่เป็นตะวันตกเนี่ยมาประสานลงตัวกันได้อย่างน่ารักมากแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีเนี่ยสดชื่นมากมาวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่นี่มีนวดด้วยนะคะมีนวดฝ่าเท้านะคะแล้วก็มีการผ่อนคลายด้วยการนวดครึ่งทำให้คนนี่แบบว่าเวลาคุณมาที่อยุธยารีทรีตเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ล้อมรอบกลางสระน้ำสระบัวนะคะทานอาหารบางคนรู้สึกอยากผ่อนคลายก็มานวดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นบึงบัวแล้วก็มีวิถีบ้านเรือนไทยเป็นวิวสวยเลยล่ะถ้าใครพลาดเนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงอยุธยาแท้จริงนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณจะต้องห้ามพลาดนะคะเมื่อมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้จะเป็นพิซซ่านะคะหน้าที่เรียกว่าเชฟปั้นแป้งนะคะทำสดๆเลยให้จานิมิทานใครๆมาเขาก็ทำสดให้นะคะใช้เวลาไม่นานนะประมาณ10นาทีเสร็จนะคะแล้วก็มีหน้าแฮมหน้าแซลมอนหน้าเห็ดอะไรเงี้ยเพิ่มก็อีกประมาณ30-40ถ้าแซลมอนจะ60บาทก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าใครมาพลาดไม่ได้อาหารฝรั่งนะคะอาหารไทยก็มีขนมไทยก็มีถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะจะมีขนมไทยเป็นวันธรรมดาก็จะมีเค้กนะคะมีของหวานตามวันที่เขากำหนดไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมาอยุธยารีทรีตพลาดไม่ได้นะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับช่องกูรูมี่ของเราคุณจะไม่พลาดเรื่องสายมูสายบุญสายกินสายเที่ยวมีครบจบที่เรากูรูมี่ Channel ครับ